นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับเรายังอยู่นะครับกับนายแพทย์อภิชาตินะครับจริยาวิราชนะครับท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจารย์หมอต่อครับอาจารย์ครับผมตอนนี้วิธีการฝึกอาจารย์จะต้องฝึกยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆการฝึกเนี่ยมันก็คงจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วนะครับส่วนนึงเนี่ยหมอว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องท้องถนนเราอยากจะลดอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องมีเรื่องของวินัยการจราจรที่ดีก่อนเพราะอย่าลืมแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราขับรถไม่ดีเราไม่มีมารยาทไม่มีวินัยที่ดีเราไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการทะเลาะกันรุนแรงอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะทำให้ตัวเราหรือคนอื่นเนี่ยเกิดเสียสูญเสียได้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามกฎจราจรการมารยาทในการขับขี่แล้วก็รวมถึงน้ำใจเนี่ยจะมีเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับอันนั้นรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคุมอารมณ์ดีแต่ถ้าเราขับรถไม่ดีเราอาจจะไปกระตุ้นคนอื่นให้มามีปัญหากับเราก็ได้นะครับดังนั้นเราขับให้ดีส่วนที่สองเนี่ยในการเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยทบทวนตัวเองก่อนลองนึกย้อนดูสิครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วอะไรที่มันมีความเสี่ยงอาจจะเกิดปัญหาไปแล้วหรือมันเกือบที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมาทบทวนดูแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้อีกเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนะครับซ้อมแผนไว้เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเราเองในการที่จะไปมีปัญหาในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าต้องท่องไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงการกระทบกระทั่งเนี่ยไม่ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นมันจะทำให้คุณเพิ่มปัญหามากขึ้นและทำให้คุณเสียเวลามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าเสพติดความรวดเร็วจนเคยตัวเราต้องบอกด้วยบางทีการรอคอยอาจทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพียงเดียวนะครับดังนั้นการอดทนรอคอยเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยแล้วก็พ้นจากปัญหาได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันควบคุมยากทุกอย่างมันมีปัญหาเราอาจจะต้องหาคนช่วยเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมพยายามมากเลยผมควบคุมตัวเองดีทุกอย่างแต่ว่าถึงจุดนึงอารมณ์มันไปแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้ลองไปปรึกษาคุณหมอดูก็ได้นะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเราเจอว่าคนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์จริงๆซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางอารมณ์ก็ได้ทำให้เราควบคุมมันยากเพราะว่าเราเจอหลายๆคนเลยนะครับว่าทุกทรมานมากกับการที่เขาคุมตัวเองไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุมแต่ถึงจุดตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันไปเลยทีนี้ก่อนที่จะเกิดปัญหามาหาความช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออย่าใช้สารเสพติดนะครับเมื่อไหร่ที่จะขับขี่รถยานต์ขับรถหรือจริงๆการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยอย่าใช้ยาเสพติดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้สติเราไม่ครบ 100% แล้วก็เกิดปัญหากับคนอื่นหรือตัวเราเองได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดแอลกอฮอล์ถ้าจะรู้ว่าต้องขับขี่ห้ามแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณหมอครับหยดเดียวก็ไม่ได้เลยตอนนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์หมอบอกเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าเออเราสงสัยเราจะไม่อยู่แล้วจะคุมไม่อยู่แล้วเราสามารถโทรมาที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ไหมครับได้ครับณเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จะทำไงดีไม่รู้จะปรึกษาใครดีเนี่ยนะครับ1323 1323ครับผมสายด่วนของกรมสุขภาพจิตเราจะมีคำตอบเบื้องต้นให้ก่อนนะครับแต่บางคนอาจจะมีคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีเพื่อนเนี่ยลองปรึกษากันดูก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมีคำแนะนำดีๆได้แต่ถ้าไม่รู้จะทำยังไง1323ช่วยท่านได้นะครับครับปรึกษาแล้วดูแล้วมันไม่ดีก็มาหาคุณหมอได้เลยได้เลยนะจะได้ไม่มีอย่างที่อาจารย์หมอว่านะฮะบางทีเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดอารมณ์ทั้งสองฝ่ายแล้วนะเราอาจจะนั่งเสียใจที่หลังก็ได้ให้อาจารย์หมอครับว่าแหมมันไม่น่านะมีบางคนกลายเป็นว่าเสียใจทั้งชีวิตเลยเพียงแค่เรื่องแค่5นาทีแต่เสียใจไปตลอด50ปีก็มีนะครับผมเคยเจอเคสบางเคสคุณหมอพันเอกกับคุณหมอในหมู่บ้านแล้วโชคร้ายทั้งสองมีอาวุธปืนทั้งคู่พอมาปุ๊บก็สูญเสียทั้งคู่สูญเสียทั้งคู่แต่อีกคนนึงอยู่เนี่ยก็ถามมาประจุก็ยังเสียใจอยู่ว่าถ้าวันนั้นถอยนิดนึงให้เขาไปก่อนหรือระงับอารมณ์ได้ยกมือขอโทษพี่ขอโทษนะครับอะไรอย่างนี้เขาบอก
มันจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่อย่างอาจารย์บอกครับว่าเสียใจตลอดชีวิตอ่ะไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้แล้ววิธีอย่างนึงที่คนไทยเราอ่ะได้เปรียบชาติอื่นมากๆเราคือเรามีวัฒนธรรมที่ดีเรามีการยกมือไหว้นะครับบางทีเนี่ยเราการไหว้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายการขอโทษการไหว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จริงน่าชื่นชมด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยคุณรู้จักที่จะควบคุมตัวเองเผลอๆคุณดูน่านับถือกว่าคนอื่นที่ไม่ยอมไหว้ซะอีกนะครับบางครั้งการขอโทษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่แพ้หรือว่าเสียศักดิ์ศรีเสมอไปบางทีการยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องเราดีขึ้นและเราเนี่ยเป็นที่นับหน้านับถือมากกว่าเดิมนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับจากคุณหมออภิชาตินะฮะซึ่งคำแนะนำพวกนี้เป็นคำแนะนำดีๆนะฮะเราควรจะไปใช้ไปตั้งสตินะฮะตั้งสติกันนิดนึงในการทำสมาธิเจริญสมาธินี่ช่วยได้เยอะไหมครับอาจารย์ได้ครับหมอบอกเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เจริญสติหรือทำสมาธิทางพุทธอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกศาสนาเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนเนี่ยจริงๆจะมีคำสอนและมีวิธีการปฏิบัติตัวอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยมีสติและมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีการทำสมาธิอาจจะชอบทำเจริญสติอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่บางคนถ้าอาจจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเลยไปต้องไปทั้งวันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เราสามารถเพิ่มสมาธิเพิ่มสติได้สั้นๆที่ได้เองที่บ้านเลยที่บ้านทำได้แล้วไม่ว่าศาสนาไหนทำได้หมดนะครับคือได้5นาทีอยู่กับตัวเองครับทบทวนซิว่าวันนี้เราเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว่าอันนี้เราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาทบทวนตัวเองทบทวนอารมณ์ตัวเองแล้วก็ซ้อมแผนไว้ในใจนะครับอันนี้มันก็เป็นการเรียกสติแบบนึงนะครับอาจจะสวดมนต์ในศาสนาของท่านเองอันเนี้ยสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้เช่นกันไม่ต้องไปที่อื่นก็ได้อยู่ที่บ้านวันละ5นาที10นาทีอันนี้จะดีขึ้นแน่นอนถ้าทำประจำพอเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะอาจารย์นะฮะทำให้เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีหลายคนมากเลยที่เสร็จแล้วมาหาหมอบอกว่าโอ้ดีขึ้นมากแล้วการควบคุมเนี่ยดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่มีต้องตีกันแล้วแน่นอนคราวนี้กลายเป็นว่าเขาทำให้เรื่องมันผ่านไปโดยที่ไม่เสียเวลาแล้วทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเนี่ยอย่ามองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วแนวโน้มเรื่องอย่างนี้อาจารย์หมอมันจะเกิดต่อไปอีกไหมครับแล้วแนวโน้มเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับอาจารย์ครับแนวโน้มจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยแนวโน้มของปัญหาความรุนแรงเนี่ยหรือปัญหาในบนถนนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมเรามีความเครียดมากขึ้นมีเศรษฐกิจสังคมมีการใช้ชีวิตและอย่างที่บอกไปว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีการอดทนรอคอยน้อยลงนะครับปัญหานี้มันดูมีแนวถ้าจากที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดูมีแนวโน้มมากขึ้นแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มมันลดลงได้อย่ารอที่จะทำให้รอให้คนอื่นทำก่อนเรานะครับเริ่มจากตัวเองเลยอย่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำใหเกิดปัญหาขึ้นนะครับดูแลตัวเองให้ดีเคารพกฎจราจรใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็อย่าลืมบอกคนรอบข้างเตือนสติคนรอบข้างถ้าเกิดว่าเคยเห็นใครรอบข้างมีปัญหาหรือตัวเรามีปัญหาก็บอกเลยว่าการที่ควบคุมตัวเองการตั้งสติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไม่แน่ใจไปหาคุณหมอช่วยนี่จะช่วยได้มากนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอย่ารอเริ่มทำได้เลยคือเป็นปุ๊บต้องเริ่มต้องรีบทำเลยใช่ครับแล้วอย่างพวกเรื่องของอายุเรื่องวัยนะฮะผู้ใหญ่เด็กนะฮะคนหนุ่มนะฮะคนกลางคนเนี่ยมันมีผลไหมครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องของอายุเนี่ยก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเราก็จะเจอว่าในช่วงวัยที่อาจจะมีการฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างช่วงในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีการควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือสติเนี่ยที่อาจจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าในวัยผู้ใหญ่หรือมีอายุเนี่ยจะดีเสมอไปเพราะว่าปัญหาบางคนเนี่ยอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่หรือจนถึงเป็นคนที่มีอายุแล้วมันก็ยังค้างเติ่งอยู่ได้นั่นเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ฝึกในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้หมดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สารเสพติดใช้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันจะกลายเป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยจะต่ำลงทันทีนะครับดังนั้นอายุเนี่ยมีส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับฮอร์โมนสุขภาพร่างกายแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสำคัญที่สุดคือวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่าให้มันเสียไปจากยาเสพติดฝึกมันเพิ่มได้ด้วยการปฏิบัติตนฝึกตัวเองให้ดีขึ้นแล้วคุณก็จะมีภาวะอารมณ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตลอดไปนะครับอาจารย์หมอครับแล้วเรื่องเพศนะครับเพศผู้ชายผู้หญิงนะครับหรือผู้หญิงเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยจะมีผลเยอะต่อไหมครับจริงๆเราปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการที่มีปัญหาอารมณ์เรื่องของอารมณ์บนทางถนนเนี่ย
ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ชายเสมอไปนะครับจริงๆคุณผู้หญิงเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนกันก็มีนะครับจริงๆเราจะเห็นตามหน้าข่าวหรืออาจจะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยที่คุณสาวๆบางคนอาจจะเป็นคนคุมอารมณ์ไม่ได้ด้วยเปิดก่อนเลยอาจจะเป็นคนเปิดก่อนเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้หมอว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยก็จะมีปัญหาได้กันทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงบางคนรู้สึกว่ากลัวที่จะออกถนนหรือว่าอาจจะขับขี่เนี่ยแล้วทำไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดอันตรายกับหรือเปล่าคือเอาให้มันเกิดความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจติดต่อหาคนที่เราช่วยหาเท่านั้นเราอาจจะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะโทรศัพท์หาคุณตำรวจหาประกันหรือว่าอาจจะคนที่ช่วยเหลือได้ก่อนบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันจะเกิดปัญหาความรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะต้องอยู่บนรถแล้วก็เน้นสำคัญที่สุดคืออย่าคิดว่าทุกอย่างจะง่ายเสมอไปนะครับเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์หมอพิชาติได้แนะนำท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการระงับอารมณ์ความรุนแรงนะฮะบนการจราจรบนท้องถนนครับอาจารย์ครับครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องตั้งสติเลยว่าอารมณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุทุกอย่างนะครับสิ่งที่เกิดตามหลังจากอารมณ์ต่างหากว่าเราจะทำอะไรหลังจากที่เรามีอารมณ์แล้วอันนั้นคือปัญหานะครับถ้าเราโกรธเรามีอารมณ์ด้านลบแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาวิธีการจัดการปัญหาในทางที่สงบสันติแล้วก็มีสติเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่าลืม1323นะครับอาจจะช่วยท่านได้สายด่วนกรมสุขภาพสายด่วนกรมสุขภาพจิตครับที่อาจารย์พูดคิดท้ายมีอันหนึ่งอาจารย์นะมีคำพูดเขาชอบพูดกันนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอันนี้ใช่ไหมครับแต่งครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่โกรธขึ้นมาเนี่ยสติมันจะไปแต่ว่าหมอคิดว่าถ้าเกิดคุณโกรธแล้วคุณคุมมันได้คุณมีวิธีจัดการที่ดีคุณจะไม่โง่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโมโหแล้วคุณควบคุมได้มีวิธีจัดการที่ไม่ใช้ความโมโหเป็นเครื่องนำคุณก็จะไม่จะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ครับแหมวันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์อภิชาตินะครับจริยาวิราชนะครับท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับและอย่างท้ายสุดอย่าลืมครับและสายด่วนกรมสุขภาพจิตครับอาจารย์ครับ1323 1323มีปัญหาโทรมาปรึกษาได้เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำท่านนะครับครับขอบคุณอาจารย์หมอมากครับครับครับผมนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ